이브 조심해. 전방에서 뭔가가 나온다. เป็นเกมที่ผมเฝ้ารอและติดตามเรื่อยมานะครับสำหรับ Stellar Blade The Move เคยทำวิดีโอเกี่ยวกับเกมนี้เอาไว้เมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นตัวเกมยังใช้ชื่อว่า Project Eve กระทั่งเมื่อทีมพัฒนาได้กลายมาเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง PlayStation Project Eve ก็ได้รับชื่อใหม่เป็น Stellar Blade แต่ตามตัวก็หมายถึงดาบแห่งดวงดาวหรือถ้าแปลแบบเป็นคำไทยเท่ๆหน่อยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นกระบี่ดารา PlayStation ได้ปล่อยวิดีโอตัวอย่างของเกมนี้มาแล้ว2ครั้งตั้งแต่ปี2021แล้วก็2022ครับกระทั่งล่าสุดเมื่อเช้านี้เองใน Event State of Play Stellar Blade ก็มีการอัปเดตอีกครั้งพร้อมกับวันวางจำหน่ายซึ่งก็เป็นที่มาของวิดีโอนี้นะครับโดยเทรลเลอร์เกมเพลย์โอเวอร์วิวจะมีประเด็นไหนน่าสนใจบ้างมาลองดูกันเลยครับเริ่มต้นจากประเด็นเนื้อเรื่อง Stellar Blade จะมีจุดตั้งต้นบนโลกหลังวันล่มสลายโลกถูกรุกรานโดยศัตรูลี้ลับที่ถูกเรียกว่าเนทิบาจนทำให้มนุษย์ที่เหลือรอดชีวิตต้องรีบพายออกมาอยู่นอกอวกาศผู้เล่นจะรับบทเป็นอีฟเธอคือสมาชิก Airborne Squad กลุ่มที่7ภารกิจของเธอคือการช่วยโลกโดยการเอาชนะเอลเดอร์เนทิบาอย่างไรก็ตามถ้าคุณผู้ชมได้ดูตัวอย่างแรกๆของเกมนี้การเดินทางไปยังโลกของตัวเอกไม่ได้ราบรื่นนักสมาชิกเกือบทั้งหมดเสียชีวิตระหว่างเดินทางนั่นทำให้ช่วงแรกอีฟจะต้องผจญภัยมาตามลำพังกระทั่งเธอได้เจอกับเพื่อนใหม่2คนครับคนแรกมีชื่อว่าอดัมเขาเกิดบนโลกซึ่งผมเข้าใจว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มมนุษย์ที่ไม่ได้ลี้ภัยออกไปนอกอวกาศแต่อาศัยการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดบนโลกที่เต็มไปด้วยมอนสเตอร์อดัมนั้นมีเป้าหมายในการตามหาแหล่งพลังงานที่เรียกว่าไฮเปอร์เซลล์ So this must be 807ตัวละครคนที่2มีชื่อว่าลิลลี่เธอเป็นสมาชิก Airborne Squad กลุ่มที่5ลิลลี่จะเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซึ่งก็ช่วยตัวเอกอัปเกรดแล้วก็พัฒนาอุปกรณ์ต่างๆในตัวอย่างก็จะแสดงให้เห็นว่าการอัปเกรดของเธอเป็นการปลดล็อกสกิลใหม่ซึ่งก็คือดับเบิลจัมป์จากนั้นก็จะเป็นฉากที่อีฟนั่งยานอวกาศมายังเมืองของมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนโลกเราจะเรียกที่นี่ว่าไซออนครับคุณผู้ชมที่เป็นแฟน The Matrix ก็น่าจะคุ้นชื่อนี้แต่เขาจะใช้ตัวอักษรสะกดต่างกันใน The Matrix จะใช้ตัว Z ส่วนเกมนี้จะสะกดด้วย XION เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ด้านล่างดินแดนรกร้างและถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์กลุ่มสุดท้ายบนโลกการมาถึงของอีฟผู้ซึ่งเดินทางลงมาจากอวกาศทำให้ประชาชนของเมืองนี้ต่างเรียกเธอว่า Angel แต่เธอก็ไม่ได้เป็นที่ต้อนรับมากนักในช่วงแรกครับด้วยยุทธุปกรณ์ที่เธอมีมันทำให้ผู้รอดชีวิตรู้สึกหวั่นเกรงการมาของเธออย่างไรก็ตามเมื่อตัวเอกให้ความช่วยเหลือประชาชนของเมืองพวกเขาก็เริ่มเปิดรับเธอมากขึ้นซึ่งการช่วยเหลือเหล่านั้นก็จะถูกนำเสนอมาในรูปแบบของไซด์เควสอีกทั้งถ้าลองกดหยุดดูคุณผู้ชมก็จะเห็นรายละเอียดเควสด้วยนะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่การตามหาสามีที่หายไปตามหาแมวภารกิจตามล่ามอนสเตอร์จนถึงการไขปริศนาบางอย่างในเกมฉากในเมืองจากตัวอย่างก็จะทำให้เราเห็นการออกแบบตัวละคร NPC ด้วยนะครับเราจะสังเกตว่าบางคนก็ยังมีร่างกายเป็นมนุษย์ปกติแต่ว่าบางคนก็เป็นเสมือนไซบอร์กคำร้องขอจากชาวเมืองก็จะนำพาผู้เล่นไปยังเดอะเวสต์แลนด์และก็พื้นที่ทะเลทรายอันกว้างใหญ่แน่นอนว่าเมื่อออกสู่ด้านนอกเมืองดินแดนเหล่านั้นก็จะเต็มไปด้วยเนทิบาและเครื่องจักรกับหุ่นยนต์ที่ขัดข้องแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นภัยต่อมนุษย์เราจะได้เจอจุดพักที่เกมเรียกว่า Supply Station พิกัดเหล่านี้ถูกติดตั้งเอาไว้โดยกลุ่ม Airborne Squad ที่มาก่อนเราครับในจุดพักเราจะสามารถพักเพื่อฟื้นเลือดซื้อไอเทมสำหรับใช้งานทั้งไอเทมเติมเลือดระเบิดประเภทต่างๆรวมไปถึงกับดักและแกดเจ็ตสำหรับใช้ระหว่างต่อสู้การอัปเกรดอุปกรณ์และก็สกิลก็จะทำหน้าที่ตรงนี้เช่นกันซึ่งในตัวอย่างก็จะแสดงหน้าจอสกิลทรีให้เราได้ดูด้วยเรายังสามารถเจอ NPC บริเวณนอกเมืองที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือในทางกลับกันนะครับฝั่งของผู้รอดชีวิตที่มีสถานะเป็นศัตรูก็จะปรากฏตัวเข้ามาโจมตีเราและถ้าคุณผู้ชมโชคดีก็จะได้เจอมอนสเตอร์ระดับบอสSomething worse. จากนั้นก็จะเป็นฉากบทสนทนาระหว่างอีฟและอดัมเขาถามตัวเอกว่าเธอจะทำอะไรต่อไปหลังจากที่เอาชนะอัลฟาในทิบาได้แล้วหญิงสาวตอบกลับไปว่าสมาชิกหน่วยแอร์บอลสควอดทุกคนต่างมีภาระหน้าที่เพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือการกำจัดนิทิบาให้สิ้นเผ่าพันธุ์อดัมจึงตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อพิจารณาการมีอยู่ของอีฟที่มีเป้าหมายเดียวคือการทำลายสปีชีส์อื่นๆให้หมดไปการมีอยู่ของเราเพื่อทำลายผู้อื่นมันจึงเป็นประเด็นที่ชวนให้คิดทบทวนด้วยนะครับว่าสิ่งนี้คู่ควรและเหมาะสมแล้วหรือเปล่าปมเนื้อเรื่องที่2จะเป็นข้อมูลจากแอนดรอยที่บอกกับตัวเอกว่า Angel เป็นชื่ออย่างไม่เป็นทางการของสมาชิกจากกลุ่ม Eve Airborne Squad ซึ่งไม่ระบุตัวเลขเสมือนกับว่าหน่วยของตัวเอกน่าจะมีรากฐานหรือว่าต้นตอบางอย่างมาจากกลุ่มปฏิบัติการที่เคยเดินทางไปยังโลกเมื่อครั้งอดีตก็เป็นไปได้ปมเนื้อเรื่องต่อมาเป็นคำพูดของท่านผู้เฒ่าไซบอร์กที่บอกว่าเขาสัมผัสได้ถึงความเกลียดชังแต่ก็ไม่สามารถสัมผัสถึงแหล่งต้นกำเนิดได้เลยแต่สลับมาในคำพูดของ Eve เธอบอกว่าเธอจะต้องหามันให้เจอและจะทำให้มันต้องชดใช้ซึ่งก็จะเป็นคำพูดที่สะท้อนความเครียดแค้นตามที่ท่านผู้เฒ่าคนนี้พูดออกมานั่นเองครับ I will find it and I will make it pay. Opening. It's windy.
จากนั้นก็จะเป็นการโชว์เกมเพลย์ในฉากแอคชั่นซึ่งระบบการเล่นก็จะเป็นแอคชั่นแฮ็กแอนด์สแลช User Interface ฝั่งขวาก็จะโชว์คำสั่งสกิลต่างๆฝั่งซ้ายก็จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครนะครับทั้งเลือดเกียรติพลังไอเทมที่ใช้ได้ If จะใช้ดาบเป็นอาวุธนะครับมีการผสมผสานคอมโบการปัดป้องระบบ Perfect Dodge แล้วก็จะมีจังหวะที่เธอใช้ปืนเป็นอาวุธให้ได้เห็นด้วยครับเอาล่ะและท้ายที่สุดก็จะเป็นข้อมูลวางจำหน่ายที่ประกาศออกมาแล้วว่า Stellar Blade จะวางขายอย่างเป็นทางการให้กับ PlayStation 5ในวันที่26เมษายนนี้ครับคุณผู้ชมเลยครับคิดว่าจะพรีออเดอร์เกมนี้กันหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกด้วยนะส่วนในช่วงครึ่งหลังของวิดีโอผมจะแปะเทรลเลอร์ที่รีลีสไปเมื่อปีที่แล้วพร้อมทั้งซับภาษาไทยให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยอีกทั้งก่อนจากกันไป The Move ก็ขออนุญาตฝาก Advice กับ Optus ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีที่มีครบถ้วนคุณผู้ชมที่กำลังหาคอมใหม่โน้ตบุ๊กใหม่สมาร์ทโฟนหรือว่าเกมมิ่งเกียร์มาเป็นของขวัญปีใหม่ก็แวะไปช็อปกันได้เลยนะครับทั้งแบบหน้าร้านหรือว่าจะช้อปปิ้งผ่านทางเว็บไซต์ advice.co.th อีกทั้งทางร้านยังรองรับช็อปลดหย่อนภาษีปี2567ด้วยเพิ่มเติมก็คือคุณผู้ชมยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ตัวพิมพ์ใหญ่เขียนติดกันได้เหมือนเช่นเคยครับนึกถึงไอทีนึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวOptus แว่นกองแสงสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆซึ่งสำหรับปี2024ทางแบรนด์ก็ออกกรอบแว่นอัปเกรดในรุ่น Hover ที่ผมชอบมากครับเพราะว่ามันเป็นแว่นทรงกลมที่ได้ทั้งแฟชั่นและไลฟ์สไตล์โดย Hover 2.0 จะเลือกใช้วัสดุนิตินอลที่ปกติจะใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์มาผลิตเป็นกรอบแว่นฉะนั้นก็การันตีเรื่องความปลอดภัยและเสริมแกร่งเรื่องความคงทนสมมติใน Hover 2.0 สามารถบิดงอได้เหยียบทับกระแทกได้สะใจแบบรุ่นอื่นในราคาเพียง 2,490 บาทรวมเลนส์หรือถ้าคุณผู้ชมมีแว่น Hover อยู่แล้วก็สามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 2.0 ได้ในราคาลดเพิ่ม 20% ครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Official Page ของ Optus ได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลด The Move ลดเพิ่ม100บาทได้เหมือนเช่นเคยครับคณะดน갑자기찾아왔지그놈들은무자비했고인간들은무력했어인류는형편없이무너져갔네자이온이야버려진자들의도시지전성기에는10만명이상이살았던곳이야건설한도시라니와여긴무덤인건가요아니이곳의주민들은에너지고갈로잠들어있는거야이대로간다면영원한어둠뿐이지이브우리를도와줘조심해리스팅되지않는네이트구야아담뒤로물러나손길이닿을적은없어모두버려진거야그건신성모독이에요릴리부탁해난이러기위해태어난거야이렇게되는이상나도몰라요콜롬니의천사여이번에는우리를구원할수있겠는가